สามถือก็เลยมันบ้านหลักแสนอยู่ดอกแสนกว่าอยู่มันสองแสนถือแตก่็ขอกว่าตัวนี้วันนี้เห็นผู้แม่หันถือ30,000ผู้พ่อนี่ก็ตีศูนย์หกก็ถือก็มาเพิ่นพากันได้ตัวจังๆเออครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจ๊กาแฟนะครับมี FC ได้โชคได้ลาบมาแก้บนกันเยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมบ่ได้แก้สู่หลานฟังดอกฟันว่าแท่งงัวตายจ้ะแต่ว่าคั่นมันได้ชื่อเรียกสิชื่อหลายอยู่ชื่อตัวใดค่ะบ่ทันได้ฮู้จังว่ามาเห็นหยังตีมันว่าได้แท่งงัวตายให้เจ๊ตีซอยตีแล้วตีแม่นเด้ตั้งงวดก้อนนี่งวดก้อนนี่ว่าบุญบาปฝันว่าได้เห็นมาใกล้ๆทั้งคางแล้วมานอนลงแล้วตีแซ่ตีป๊อบๆตายบัดนี้ก็เลยตีเอาว่าเห็นเนี่ยเป็น5เป็น6ตายก็เป็น0ก็เลยออก5 0หรือ6 0เลข2คู่นึงเนาะเออบางงวดนี่ก็แท้งงวดตายนี่0บ่ไงเจ๊สิตีเป็นตัวใดฟังติแล้วค่ะบ่หลายดอกปูยางเอ้ยซ้ำนั่นน่ะปันน่ะว่ามันคือเป็นเลขหยังล่ะง่วงเจ๊สิตีเป็นตัวใดตายแล้วเด้ตายก็ขึ้นคันแม่นป่วยคันเห็นว่าเห็นป่วยเนี่ยมันก็เป็น5เป็น6นี่ล่ะค่ะค่อยเคยฟันว่าตาว่าไม่ลําบักไงแท่งเนาะมีใหม่ไผดิแท่งใหม่ไม่ไผติพอแท่งไม่แม่นไม่ต้องไผต้องไผบนไปไผไม่ต้องไผไม่จังเท่านี้สิบ่เป็น1หา16อยู่บ่ครับแล้วก็แม่นตีก็ว่าจะสิตีได้ฟันคักอยู่นี่เลยมันตายเด้คนเพิ่นตีงัวเป็น4เด้เนาะคนมันตีงัวสิกล้วยเป็น4แต่ว่าตามที่ข่อยท่านแม่นข่อยฝันเองอันนี้บ่แม่นพ่อบ่าพ่อใหญ่ฝันอันแม่นข่อยเป็นผู้ฝันจ้ะงัวกล้วยนี่สิเป็น6แม่ค่ะข่อยเคยฝันว่าข่อยกับหมู่ข่อยขี่กล้วยซ้อนกันมันออก6 4 4แม่ค่ะข่อยก็ข่อยสิคิดว่ากล้วยมันเป็น6นี่คือย่างข่อยฝันเองค่ะก็เลยพ่อใหญ่เล่าฝันก็มันสิเป็นแต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่หรือตามตำราเพิ่นก็สิตีว่า4ล่ะ4 0แม่นค่ะตายติพ่อตายบ่ตายตายเลยเห็นตีแซ่ตีนี่ก็ตายก็ตีเห็นก็บ่ได้ตียังมากตะกี้ก็ตี5ตี6ก็สิบ่5 0 5 0วันนี้5 0เนาะอันนี้เป็นไม้ล้ําเด้เป็นล้ําโอ้เป็นล้ําสิพอตะเกียวแซ่แม่นบ่สิบ่1บ่ไม้ไม้อันเดียวไม้อันเดียวบ่ค่ะเออไม้ล้ําเดียวไม้สิบ่1บ่แท่งเลยบ่คือจะว่าเฮาก็แท่งเสียบคือตายแท่งเสียบนี่ล่ะว่ามันคือกับตัวนั้นมันใกล้จะว่าผมติดีตัวเฮ้แต่วันนี้บ่เป็นยาคนฝันแบบเก่าฝันเก่าฝันคล้ายๆของเก่าแต่ว่าเปลี่ยนเป็นใหญ่สัตว์เป็นใหญ่กว่าเก่าแม่นค่ะพ่อว่ากับ14กับ14ไปตัว14 40 140แม่นอยู่นั่นล่ะสิประมาณนั่นล่ะพี่เอาไผออกมันเนาะค่ะเนาะใกล้ๆก็ถือเลยแม่แม่ก็ได้มาได้นี่แปลว่าได้มาหาล่ะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเนาะพ่อเนาะครั้งแรกเลยล่ะจ้าๆเรื่องในพ่อว่ามันก็ฝันแล้วก็ตีใกล้ๆถือแต่ว่าบ่ถือบ่แม่นนี่มันถือมาเรื่อยๆไม่เลยอันเนี่ยก็ถือคักๆก็ได้แบบบ่กลับบ่กงเลยตัวเดียวมันคดใจคันใดก็ได้หลายเห็นลางเที่ยก็บ่บัดนี้ถือทีนึง3อัน 30,000 ซุนึงว่าสิมาถือบ่ลงล่างซื่อๆนี่ขึ้นตะบนตัวเดียวงวดก่อนนี่ลงตะบนตัวเดียวถือซ้ําเออโอ้บ่มีกลับอีกครับผมงวดนี้แสดงว่าพ่อฝันแม่นงวดนี้คันตีได้สิแม่นเด้อแต่ว่าหมอกมหาผมสัตว์ใส่ใหม่ๆเนี่ยตายจองงองแม่งัวแม่โอ้คันมันชื่อเรียกได้สิไปชื่อหลายมันตื่นอยู่นี่แม่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกได้บักหลายนี่ครับถูกกันทั้งบ้านเลยนะครับผมบัดนี้คันแม่นว่าอันก็ว่าสิตีส่วนลูกจุเมียฟังเดี๋ยวพ่อฝันดีแล้วเด้อว่าซั่นตะตองหมดว่าซั่นดอกก็เลยบ่เว้าก็เลยว่ามาพี่ก็เลยมานําเลยมาเว้าอยู่นี่ว่าให้ญาติช่วยเพิ่งมาเปิดเผยอยู่ตรงนี้นี่เลยแหละโอ้ผมฝันแต่ว่าจักสิแม่นแต่ว่ามันฝันหน่อยคืองวดก่อนครับเป็นแนวทางนะพ่อเนาะงวดก่อนนี่ก็เห็นคั่นเขามาใกล้ๆก็เอาแซ่ตีตาย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 ก็ตีเห็น5เห็น6ตายก็เป็น0ได้แล้วเลขอยู่แล้วได้แล้วเลขอยู่แล้วอันที่ว่าวันนี้ลูกสาวหลานก็ฝันนี่ลูกสาวผู้ใหญ่นี่ก็ฝันฝันว่าได้เก็บ0ที่อีหลามถือก็เลยมันบ้านหลักแสนอยู่ดอกแสนกว่าอยู่มัน200,000ถ
แต่ขอบกว่าตัวนี้บัดนี้เห็นผู้แม่นคือ 30,000 ผู้พ่อนี่พอผู้พ่อนี่ลั่นยังลั่นไปซื้อตัวนี้บัดนี้เว้ากันบัดนี้ผู้ใหญ่เห็นฝันว่าได้07บัดนี้ฟังแม่เว้าตัวนี้เขาในหูว่าเก็ต0ตัวเพิ่นไปซื้อเก็ต0ก็สิบ่ได้วันนี้พอแล้วว่า06นี่โอ07นี่ที่บอกของคนบอกถึงพ่อก็เลยตี06ก็ถือก็ว่าเพิ่นพากันได้ตัวโอ้ถูกกันทั้งบ้านเลยก็บ่ได้หลายเด้ล่ะครับก็ซื้อหลายก็สิซื้อหลายบัดนี้ฝันหน่อยๆมาฮอดปู่ฮอดย่าเลยเว้าสู่ฟังโอ้ฝันว่ายังไงครับพ่อผมเพิ่งมาใหม่นะครับผมโอ้ฝันว่าได้เอาไม้ง่วนน่ะมันสีหมอกๆของพระทั้งข้างครับโคตรทั้งข้างพ่อก็เลยเอาไม้ซัดซัดไม้ลำเดียวน่ะซัดใส่กระต่ายจองห้องโอ้เออบ้าว่าคำเป็นซื้อเลขซื้อเลขไว้แล้วสิไปซื้ออีกเนี่ยนะครับว่าท่านได้ซื้อเลขโอ้ครับผมงวดนี้พ่อก็เลยตีเป็นตีใกล้ๆมีล่ะใกล้1ใกล้0ใกล้มันมีตายอยู่เลขตัวนึงบ่เป็น4041นี้นะครับพ่อก็ไปจังซี่ตัวท่านบอกว่าหน่อยมันก็เจียวอยู่บ่เฮาก็นั่นแหละก็บอกว่าพ่อเอาพ่อบุญเนี่ยก็เป็นผู้เฒ่าอัตตีตีไปเลข3 4ประตูสิตีเป็นผู้เฒ่าก็ได้เด้ผู้เฒ่านี่ตีเป็นตัวไหนครับพ่อเฒ่าก็ตีเป็น9เด้941 940อย่างงี้แหละพ่อปุ๊บปกติเป็น9 90บ่9 1ที่ก็ง่วมก็ตายเลข940 940ถามพ่อซะอย่างโอ้โหพ่อน่ะอันพ่อสีย้อนพ่อสีย้อนพ่ออยู่ดงบ่าอืมมาลูกเต่าผ้ามากว่ามีลูกสาวหลานก็เลยมาคือกันบ่ได้จะพ่อหนาวว่าคั่นแม่นบ่ค่านี่ลูกสาวใหญ่ก็ว่าดังผู้ขอดูนะก่อนที่จะมาอาจารย์ว่าพอดีมาตีตรงกับพ่อที่ว่าพ่อเพิ่นฝันบ่ดี4140น่ะครับแต่ว่าคันฝัน41ซื้อมาแล้วจ้าปานนี้พ่อเพิ่นมาฝันมาตีพอดีมาตรงกับเลขที่ว่าเพิ่นมาเว้าให้ฟังหนูกับว่าเพิ่นกังวลแต่มาบอกให้ฟังตายครับผมพอดีซื้อไว้ก่อนแล้ว4140นะครับตีครับผม0จังซี่นะเพิ่นก็เพิ่งมาเว้าอยู่นี่เลขพอดีก็ว่า41มานํากันนี่บ่ฮู้เลยคือเลขนี้ที่ว่าก่อนที่เพิ่นจะตีโตๆเอ้าแต่ว่าหนูก็มักเลขตัวนี้ข้างหน้าแต่ว่ามันบ่ทันได้มีจ้ะเพิ่นไปซื้อเอาข้างหน้าบ่เอิ้นมาได้ข้างหลังนําจ้ะหนูเนี่ยแม่หนูได้2อันหนูมัก53 253กับ1 53ครับอันนี้มันมาได้แต่เลขนี้ล่ะอันนี้มันได้52กับ25อยู่ข้างหลังเลยครับผมงามๆค่ะเลขชุดงามเลยค่ะแกมาหาแม่จนว่าแม่เมี่ยงของปิดไฟปิดหยังเบิดแม่โต๊ะก็ซั่นเอ้าผู้ใดจะมามาคําเรื่องอันผมนั่นไม่ไล่แม่เออผมมาเพื่อการนี่โดยตรงได้นี่มากับไปล่ะลูกหลามาผู้เดียวนี่ติผมมากับเมียกับลูกแต่ว่าลูกเมียผมบ่ล่มรถเกายานมันจะมันมืดเลยว่าแจกจังพาลูกพาเมียมามั้ยเป็นจังได๋จังได๋มาล่ะลูกว่าซั่นโอ้ยผมก็อยู่ว่าได้ผมก็ได้โชคนําแม่นี่ล่ะว่าซั่นได้ซุมื้อ30มื้อแล้วปาดก็ต่อชื่อที่เล็กคนนี้30มื้อแล้ว30ก็เทียปันนะถ้าผมได้จนผมอยู่บ่ได้ผมได้มานี่ล่ะจ้าผมนั่นบักลาสินอนใจล่ะจังสิว่าซั่นผมสิเมื่อนอนบ้านผมแต่ว่ามื้อวันพระใหญ่ผมสิขึ้นมาอันไหว้พาลูกพาเมียมาไหว้ตอนมันแจ้งแต่ตอนนี้แวะมาบอกซื่อๆอดบ่ได้อย่าแวะมาบอกว่ามาอย่าแวะมาบอกปู่บอกย่าว่ามาแล้วปานนั้นครับผมเออยังว่าอันนั่นล่ะแม่ต้องให้มื้อใดผมก็ได้ซุมื้อหาลังมื้อผมก็สิย้อนหลังก็สิย้อนได้นะ30ก็ควบ30ก็มากันเลยว่าเออวันพระใหญ่นี่ก็พอดีเด้อล่ะเด้อพอดีย่ามเดินทางกลับก็แวะมาซั่นดอกเขาเลยถามมื้อใดล่ะแม่นี่ล่ะพ้นมื้อนี่มันสิ24วันพระเนาะก็เลยแม่ว่าซั่นผมสิกลับมาครับค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคุณพ่อนะครับผมที่ความฝันนะฮะฝันว่าได้เอาไม้เนี่ยทิ่มวัวตายนะครับคุณพ่อก็ตีเป็น4140นะครับ541หรือว่า941นี่แหละครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องลองตีช่วยกันนะครับลองแปลช่วยกันนะครับว่าความฝันของคุณพ่อจะตีเป็นตัวไหนแต่คุณพ่อตีเป็น940หรือว่า941นี่แหละนะครับ FC นะฮะมันมาตรงกับลูกสาวนะครับลูกสาวก็ซื้อลอตเตอรี่มา41พอดีเลยนะครับตรงกันนะครับเนาะ
ครับอันนี้ก็เป็นความฝันนะครับของคุณพ่อฝันมาแล้วเข้ามาแล้ว3งวดนะครับ FC ครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ